สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสามัคคีประชาชนครับวันนี้อยู่กับผมสมบูรณ์ทองโบราณครับเราจะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับสงครามล้างเผ่าพันธุ์กับผลกระทบของเงินดิจิตอลนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอดีตส.ส.อดีตสว.ท่านประมวลเอ็มเปียครับจากชลบุรีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้แทนครับเรื่องสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์วันนี้ไม่รู้จะกี่พันศพแล้วก็ไม่ทราบเนาะแต่ที่แน่ๆนะสิพิมพ์ของไทยนะตีพิมพ์แต่เมื่อวานนี่แหละแต่อ่านเช้านี้ก็บอกว่าคนไทยก็เสียไปแล้วนี่18ศพ18ศพส่วนบาดเจ็บก็ไม่พูดได้มีพี่น้องประชาชนขอกลับคำว่าขอกลับก็คงจะหมายถึงว่าที่ติดต่อกับสถานทูตได้ก็ร่วม 3,000 กว่าแล้วท่านพอมีอะไรที่ขยายความให้พี่น้องฟังหน่อยว่าไอ้ที่มาที่ไปทำไมคนเราก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวัฒนธรรมแล้วอยู่ด้วยกันมาก็เป็นหลายร้อยหลายพันปีแล้วทำไมจะต้องมาเครียดมาแค้นมาลบราค่าฟันกันมันไม่มีปีไม่คุยอะคือตอนนี้ เรามาเอาสถานการณ์ล่าสุดเลยคือคนะสงครามคือจะเรียกว่าสงครามก็ได้นะระหว่างนั่นก็สงครามนะระหว่างประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะซึ่งเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮามาสนะบุกเข้าไปงานเทศกาลดนตรีของคนยิวก็นะเป็นงานประจำปีฉลองชาติเขาอะนะฉลองชาติเขาเนี่ยเขาแสดงความยินดีปีดาฉลองชัยชนะของชาติเขาครับคนยิวก็จะมากันหลายประเทศนะที่เป็นคนยิวอะนะที่ไปอาศัยอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้ก็จะมาร่วมกันอ๋อคนยิวเขาคนยิวเนี่ยเขาจะมีที่พำนักหรือว่าทำมาค้าขายอยู่ทั่วโลกนะพอวันนี้เขาก็เลยกลับมาบ้านกลับมาเรียกว่ามาฉลองกันครบรอบอิสราเอล50ปีอะไรเงี้ยนะเขาจะมีเทศกาลดนตรีใช่ไหมครับนี่ว่าดินแดนตรงนั้นน่ะเราก็ต้องบอกมาก่อนว่ามันมีสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ครับครั้ง1ครั้ง2เนี่ยดินแดนต่างๆบางประเทศเขาก็มีดินแดนของเขาแล้วเขาเป็นรัฐเป็นประเทศเขาไปแล้วใช่ไหมแต่บางประเทศคือประเทศอิสราเอลเนี่ยมันไม่มีประเทศของตัวเองไม่มีพื้นที่ของตัวเองมีภาพประเทศไหมครับดูสักหน่อยก็ประเทศท่านบอกว่าอิสราเอลไม่มีประเทศของตัวเองแล้วก็ไอ้ผืนดินผืนเนี่ยที่ฉนวนกาซาหรือที่ราบโกลันนะซึ่งเป็นชาวปาเลสไตน์ก็อาศัยมาอยู่400ปีแล้วนะคือพวกอาหรับก็จะอยู่แถวนั้นน่ะรอบๆไปหมดเลยนะแต่ว่าปาเลสไตน์เนี่ยเขาแยกออกมานะพวกรุนแรงน่ะเขาอยากจะมีประเทศของตัวเองเขาก็อยู่มา400ปีแล้วเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอังกฤษเขาก็มายึดครองนะทางฉนวนกาซาตรงนี้ไว้ที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่400ปีเนี่ยอ๋อตอนนั้นเขาแบ่งหน้าที่กันว่าพื้นที่ตรงนี้ให้ใครไปใช่ใช่ไปจับจองไปก่อนจับจองคือคล้ายๆถ้าชนะสงครามแล้วเนี่ยคุณจะไปจับจองพื้นที่ตรงไหนไว้นะเอาไปเรียกว่าไปทำมาหากินหาทรัพยากร อะไรอย่างเงี้ยเขานะอังกฤษก็มาดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็สัญญาว่าเอาละดินแดนตรงเนี้ยจะยกให้กับชาวปาเลสไตน์ละนะเพราะว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยช่วยลบกับเยอรมันคือสงครามโลกครั้งที่สองนะอ๋อปาเลสไตน์อยู่ฝ่ายอังกฤษคือไปช่วยอยู่ฝ่ายอังกฤษนะแล้วอังกฤษสัญญาว่าถ้าชนะแล้วที่ดินตรงนี้จะยกให้ครับแล้วก็ชนะมาอังกฤษก็ยกให้นะปาเลสไตน์นะตรงนี้ใช่ไหมตามที่ภาพฮะภาพสีน้ำตาลไอ้ภาพเล็กๆเลยเนี่ยไอ้ที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนน่ะเนี่ยเป็นเขตเวสต์แบงค์เยอรมันกับทะเลฉนวนกาซาเนี่ยแล้วมีไอ้ฉนวนกาซาเล็กๆตรงนั้นน่ะคือตอนนี้ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ตรงนี้เอง
เห็นครับว่ากว้างเท่าไหร่นะกว้าง20กิโลยาว41กิโลซึ่งเหลือนิดเดียวจริงๆของเขาเนี่ยมันต้องทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยแต่ว่าโดนอิสราเอลยึดไปนะคือตามธรรมชาติตั้งเดิมนี่เขตเวสต์แบงก์ก็ตามเยรูซาเล็มก็ตามนี่หรือสมุทรกาซาก็ตามเป็นของปาเลสไตน์ปาเลสไตน์หมดเลยเพราะว่าเขาอยู่มาตั้ง400ปีแล้วครับแล้วก็รอบเนี่ยคือรอบๆของปาเลสไตน์อยู่เนี่ยก็เป็นชาติอาหรับทั้งนั้นทั้งอียิปต์ซีเรียเลบานอนเลบานอนเนี่ยก็เป็นพวกมุสลิมทั้งหมดนะอันนี้ว่าหลังจากที่ชาวยิวเนี่ยต้องการที่จะมีถิ่นฐานของตัวเองหลังจากที่กระจายไปอยู่ตามประเทศต่างๆแล้วนะไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่อังกฤษแล้วไปอยู่หลายๆประเทศแล้วเนี่ยนะครับเขาคิดอยากจะมีพื้นที่ของตัวเองตั้งแต่ว่ามีสงครามมาแล้วนะสงครามครูเสดอะไรเนี่ยก็คืออยากจะมีประเทศอยากจะมีประเทศแล้วเขาก็ส่งคนยิวเนี่ยไปสำรวจดูว่าที่ไหนเหมาะที่จะไปตั้งประเทศครับแล้วเขาก็เรียกว่าชาวยิวก็ลงมติกันว่าเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าผู้นำศาสดาของเขาเนี่ยบอกพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะมาตั้งจะมาตั้งประเทศเขาที่ดาบมันเกิดก็เลยไปเจรจากับอังกฤษนะส่งทูตมาเจรจากับอังกฤษว่าตรงเนี้ยขอพื้นที่ตรงเนี้ยขอเป็นที่อยู่นะบอกว่าขอแบ่งกันแล้วกันนะเขาบอกอันนี้อังกฤษก็เลยไปเจรจากับปาเลสไตน์ก็บอกว่าเฮ้ยแบ่งพื้นที่ตรงนี้สักส่วนหนึ่งนะให้กับทางอิสราเอลให้เขามาอยู่นะแล้วก็มาอยู่แล้วก็เหมือนกับปนเปวัฒนธรรมกันเนี่ยอันนี้พวกชาวปาเลสไตน์บอกอ้าวก็อยู่ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะยกให้ฉันทั้งหมดเลยเนี่ยฉันอยู่มา400ปีแล้วเนี่ยนะครับแต่อันนี้ว่าอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นพวกของอเมริกาพวกจักรวรรดินิยมจักรวรรดินิยมเพราะอเมริกาเนี่ยมันก็อพยพจากอังกฤษไปอยู่ไงใช่ไหมก็ถ้าว่าเหมือนกับเป็นคนของอังกฤษแต่แหละพูดง่ายๆอเมริกากับอังกฤษก็เป็นคนเดียวกันคนเดียวกันแหละคนเดียวกันหนทุท้ายก็ยกให้ยูก็บอกคุณต้องให้ยูเขาส่วนหนึ่งถ้าคุณไม่ให้นะฉันจะไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรคุณอีกต่อไปแล้วปาเลสไตน์ก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือแม้แต่ตะปูดอกเดียวก็จะไม่ให้มองอย่างงี้ก็แสดงว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดก็เกิดจากไอ้อังกฤษไม่รักษาคำมั่นสัญญาไม่รักษาคำมั่นสัญญาแล้วสุดท้ายก็เอายกไอ้พื้นที่ที่ครอบครองตรงเนี้ยเอาไปให้ UN มันก็อเมริกามันก็เป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหม UN ก็คืออเมริกาอเมริกาเนี่ยมันก็ตกลงเอ้ายกดินแดนส่วนหนึ่งให้กับคนยิวมาอยู่เลยนะครับในพ.ศ.1948นะครับถึงยิวคนยิวก็ปักธงขึ้นเลยว่าเอ้ยถิ่นฐานอยู่ตรงนี้มันเป็นของยิวนะปาเลสไตน์ก็ไม่พอใจก็พูดอะไรไม่ได้พูดไม่ได้ก็เกิดการเรียกว่ามีตั้งขบวนการกันขึ้นมากองกำลังปฏิวัติกองกำลังปฏิวัติไอ้พวกฮามาสกับอิสบอลอะไรพวกนี้นะครับก็มาสู้กันมันถึงเกิดสงครามขึ้นมาเพราะว่าไอ้สงครามที่มันเกิดขึ้นบอกตรงอ่ะพวกอังกฤษอเมริกาเนี่ยเป็นต้นเหตุที่เอายิวมาปักหลักอยู่ตรงนี้สมัยก่อนเราเห็นข่าวจะมีผู้ชายตัวใหญ่ๆแล้วก็สะโพกผ้าตลอดนะยัตเซอร์อาราฟัตครับเป็นข่าวต่างประเทศทุกวันตอนนั้นท่านพอเขามีบทบาทยังไงตอนนั้นคือตอนนั้นนะเขาต้องการที่จะว่าให้ปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยอยู่กันด้วยความสงบ อยู่กันด้วยความสงบเขาถึงจะตกลงกับอเมริกาเนี่ยเขาคุยกับเนี่ยจะไปทำเรียกสันติภาพร่วมกันสัญญาสันติภาพสัญญาสันติภาพว่าเอ้ยอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะมีวัฒนธรรมกันแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทำมาหากินกันไปครับแล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็ผมได้ข่าวมาว่าทางผู้นำของอิสราเอลน่ะท่านนายกอะไรจำไม่ได้หรอกก็ทำสัญญากับยัตเซอร์อาราฟัตว่าสองฝ่ายจะอยู่กันแบบพี่แบบน้องจะไม่ลบราฆ่าฟันกันอีกแล้วแต่ปรากฏว่าไม่นานก็มีพวก
หมอรุนแรงของอิสราเอลน่ะ บอกว่าเอ๊ะคุณเป็นนายกแล้วคุณไปทำสัญญาอย่างนี้ยังไง ก็เลยไปลอบฆ่านายกของตัวเองตายส่วนยัสเซอร์อาราฟัตก็เขาว่าถูกกักตัวอยู่ในบ้านต่อมาอีก3ปีก็เสียชีวิตก็เสียชีวิตไปมันก็เลยหลังจากนั้นก็กลายเป็นภาษาชาวบ้านกันเรียกว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับก็มันก็เลยคือไอ้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็คิดว่าดินแดนเนี่ยยังไงก็ต้องไปของเขาอยู่แล้วโดนเรียกว่าโดนอิสราเอลมาบุกรุกเขาเรียกว่าสงคราม6วันตอนนั้นน่ะนะฝรั่งเศสเนี่ยให้เครื่องบินจากของฝรั่งเศสมาให้อิสราเอล200ลำ200ลำส่งมา200ลำก็น่าจะเป็นนักบินก็นักมาจากฝรั่งเศสด้วยนะครับมาหมดอ่ะอีนี่เพราะว่าการจะเอาเครื่องบินมาให้แล้วจะให้ทหารอิสราเอลขับนี่มันคงเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้นะครับก็เนี่ยนะ200ลำเนี่ยเอามาถล่มเลยถล่มใครอ่ะถล่มทั้งอียิปต์ทั้งซีเรียจอร์แดนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพวกนี้เขาเรียกว่าเขามองว่าอิสราเอลมองว่าไอ้ประเทศเราเนี่ยสนับสนุนกลุ่มฮามาสนะเอาพวกซีเรียพวกอียิปต์เขาสนับสนุนปาเลสไตน์พวกเนี้ยส่วนฮามาสก็คือกองกำลังเป็นลูกหลานของปาเลสไตน์แหละใช่ต้องเนี่ยนะก็มันก็อิสราเอลก็บุกเลยเพื่อต้องการที่จะยึดดินแดนเพิ่มนะแล้วก็เรียกว่าเอาเครื่องบินเนี่ย200ลำไปโจมตีหมดเลยไอ้ทั้งฝ่ายประเทศเหล่านั้นก็หลบไม่ได้นะไม่ทันเพราะไม่ทันตั้งตัวเพราะมันทำรวดเร็วมากไงมันก็โดนทำลายทั้งเครื่องบินเครื่องบินเสียหายไปหมดเลยไอ้เครื่องยิงต่อต้านขีปนาวุธก็ไม่มีก็เรียกว่ามันทำวิธียังไงป้องกันยังไงไม่ไหวอ่ะไม่ให้มันจับได้คือจู่โจมทันทีเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทันตั้งตัวเครื่องบินของสามประเทศโดนทำลายไปเกือบหมดอ๋อมันถล่มฐานบินเลยเออถล่มฐานบินเลยเนี่ยมันถล่มฐานบินอันนี้ก็ถล่มฐานบินไม่เจอเครื่องบินไม่เจอรันเบย์มันก็จบแล้วรันเบย์เป็นหลุมก็จบแล้วจบแล้วทำอะไรแล้วก็เลยชนะไปเนี่ยครั้งนั้นน่ะเรียกว่าอิสราเอลได้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีก3เท่าตัวนะโอ้มันกินไปถึงเวสต์แบงค์พวกนั้นหมดเลยอ่ะนี่กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกนกไอ้ที่เจอพายุพอเติบโตมากลายเป็นนกอินทรีสิจะไปกินเพื่อนบ้านหมดแล้วสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นอิสราเอลไปแล้วท่านเชื่อไหมเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเขาบอกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่3ศาสนาอ๋อเขาถืออย่างนั้นครับสามศาสนาเขาไปอยู่นะท่านนั้นนะศาสนามีทั้งศาสนาเรื่องของมุสลิม1 2คริสต์3จูดาของยิวจูดาเนี่ยเอาพื้นที่ตรงนั้นน่ะมาทำพิธีทางศาสนาอ๋อคือว่าถ้าไปถ้าใครก็ตามที่ไปมหาวิหารของเยรูซาเล็มนี่ก็ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดของต้นตระกูลนะเนาะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วก็จูดาของยิวแล้วก็จูดาของยิวเนี่ยอันนั้นก็เลยแสดงว่ามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันก็จะอาจจะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่าเขามองว่าสถานนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่3ศาสนาตรงเนี้ยครับจะต้องไปอยู่ไปทําอยู่ตรงเนี้ยใช่มั้ยแต่มันก็แปลกนะสุดท้ายแล้วที่เป็นดินแดนของปาเลสไตน์เนี่ยนะมันโดนคนยิวเข้าไปยึดไปครอบครองก็ต้องยอมรับว่าคนยิวมันเป็นคนฉลาดเพราะว่าเรียกว่าที่ฉลาดขึ้นมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่หลายๆประเทศเนี่ยก็ไปเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมไปเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเอามาอยู่ในสมองเพราะนั้นเรียกว่าทรัพยากรสำคัญที่สุดของยูก็คือคนเนี่ยเพราะว่าไปเรียนรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้จากประเทศอื่นๆมาแล้วก็เอามาคิดคนไม่มากทำคนไม่มากแต่คนเหล่านี้ไปต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองเนาะก็ไปขอนขวายไปดิ้นรนอย่างโน้นอย่างนี้
ตอนที่แล้วไปเจอกันประเทศนู้นเป็นยังไงประเทศนี้เป็นยังไงอ้าวแล้วสุดท้ายก็ได้สูตรอะไรต่างๆเข้ามาตอนที่ไปตั้งประเทศใหม่ๆเนี่ยคนยิวมีไม่ถึงล้านคนนะแล้วตั้งประเทศเสร็จปั๊บเนี่ยคนยิวที่อยู่ต่างประเทศต่างๆอ่ะรู้ว่าเฮ้ยเรามีดินแดนดินแดนของเราแล้วนะพวกนั้นก็ย้ายมาอยู่ครับใช่ๆย้ายมาอยู่ก็สุดท้ายก็มารวมกันอยู่ก็ได้ประมาณ5ล้านคนเอาคนสมองดีๆเข้ามาย้ายเข้ามาทั้งนั้นเลยคนสมองดีๆมาอยู่ด้วยกัน5ล้านคนของโลกเกิดกับ5ล้านล้านคนเนี่ยแล้วความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากทั้งอเมริกาอังกฤษแคนาดาอะไรเงี้ยมันก็มารวมกันอยู่ใช่มั้ยครับมันเรียนมันก็เลยคิดนะมันก็คิดมันบอกว่าที่เขาเล่ากันมานะบอกว่ามันก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่มีพื้นที่ทำกินเราจะต้องซื้อเขาเนี่ยเราจะต้องทำในเรื่องอุตสาหกรรมทำอุตสาหกรรมเพื่อเอาไปขายแล้วก็ซื้ออาหารกลับมาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่ชำนาญคือเรื่องเพชรเจรไนเพชรกับเรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอใช่ป่ะยูเป็นคนเก่งมากกับสิ่งทอเนี่ยนะยูเป็นคนเขามีรองเท้าผ้าเยอะนะเก่งมากเพราะว่าพื้นที่ไปตามเกษตรไม่ได้เนี่ยใช่ป่ะก็ส่งขายให้ตามประเทศต่างๆแล้วเอาเงินเข้ามาวัตถุดิบก็ซื้อมาจากทั่วโลกซื้อมาแต่นั่นเองแล้วก็ผลิตขายแล้วก็ไปซื้ออาหารซื้อคือ4อย่างเนี่ยเขาบอกยูเขาบอกเขาจะต้องมีให้ได้เขาเรียกว่าปัจจัย4ปัจจัย4มีบ้านที่อยู่อาศัยยาสาโรคแล้วยิวกับผลิตยาบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบริษัทยิวน่ะนะครับแม้แต่ไวรัสยานั่นพวกนี้เราเป็นคนคิดมาแล้วก็เอามาขายนะเนี่ยพวกนี้แล้วเขาถึงเขามีมันสมองมันก็ถ่ายทอดกันมาโดยตลอดอย่างเนี่ยมันก็เลยต้องยึดครองประเทศได้เหมือนกับอเมริกาตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ใต้คนยิวนะแปลว่ายังไงนะเพราะว่าคนยิวเนี่ยเป็นเรียกว่ามีเป็นผู้ชำนาญงานเรื่องการเงินการเงินนะเป็นไม่เห็นว่าระดับใหญ่ๆธนาคารแห่งชาติสหรัฐเนี่ยคิสซิงเจอร์นี่ก็เป็นเชื้อสายยิวด้วยใช่มั้ยยิวเยอะนะที่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดขึ้นมาได้ก่อนประเทศอื่นเลยแล้วก็ผลิตออกขายเนี่ยคือคนยิวกับทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยเรื่องผลิตอาวุธเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนคือคนของรัฐไม่ได้คิดเองนะครับเขาให้เอกชนเนี่ยนะเขาเรียกสตาร์ทอัพอ่ะนะเรียกให้เอกชนเนี่ยไปเป็นคนคิดและเป็นคนผลิตพอท่านแล้วส่งขายพอท่านประมวลพูดเพิ่งเรียกถึงไอ้วันที่11เดือน11ไอ้ที่ตึกเวิร์ลด์เทรดเซ็นเตอร์นะเขาบอกว่ามันแปลกอัศจรรย์มากมีลูกหลานคนยิวร่วม 4,000 คนทำไมวันนั้นไม่ไปมีใครไปทำงานเลยหยุดงานด้วยกระทันหันสุดท้ายติดก็โดนเครื่องบินถล่มเครื่องบินโดยสารน่ะนะยิงถล่มแล้วมีอะไรอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็น่าสิถ้าพูดแบบพวกเราโตขนาดนี้เราคนที่ก่อเราที่ก่ออยู่แล้วว่าพวกเราพูดผมนึกถึงนะว่าเอ๊ะไอ้ตอนนั้นเขาโยนให้ใครนะไอ้เป็นผู้ก่อการร้ายน่ะก็ไบเดนไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ที่บินลาเดนบินลาเดนผมนึกบอกว่าถ้าบินลาเดนแค่แรงจะถือปืนดาก้าก็จะไม่ไหวอยู่แล้วหลบหลบซ่อนๆอยู่ตามภูเขาอยู่ตามทะเลทรายมันเมืองมันป่าบ้านเราเนี่ยเนาะแล้วจะมีส่งกำลังทหารไปฝึกขับเครื่องบินขนาดใหญ่ยังได้ยังไงผมมันเรื่องนี้มันบอกตรงอะประเทศต่างๆนะเขาไม่พูดเรื่องจริงหรอกใช่ที่เราสื่อที่เราฟังสื่อด้านเดียวจากสื่อตะวันตกนะโดยที่ไม่ฟังสื่อรอบด้านนะเราก็รับข้อมูลผิดกันมาคือไม่ถูกต้องทั้งหมดแหละนะมันเพราะฉะนั้นการรับรู้ข้อมูลมันต้องรับรู้ให้ทั่วไปแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเสพข่าวทั้งฝ่ายตะวันตกอย่างเดียวนะแต่น่ากลัวก็คือมีพี่น้องเราก็บางส่วนนะบอกว่าอะไรก็ตามถ้าพูดทางวิทยุถ้าได้ฟังทางหนังสือพิมพ์ได้อ่านสิได้อ่านทางหนังสือพิมพ์ได้ฟังได้เห็นทางโทรทัศน์พี่น้องก็บอกว่าเชื่อหมดอันนี้น่ากลัวคือเรามองว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ย
มันเริ่มมาจากรัสเซียกับยูเครนนะรัสเซียกับยูเครนรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ทางเรียกว่าเกือบ40ประเทศที่อยู่ใน UN นะนะลุมส่งอาวุธนะลุมส่งอาวุธส่งคนเข้ามาอยู่ในยูเครนเพื่อมารบกับรัสเซียนะทั้งคนทั้งคนทั้งอาวุธทั้งอาวุธทั้งหมดเนี่ยทั้งอเมริกาอยู่ไกลไปก็มาให้ทวีปยุโรปพอท่านประมวลเพื่อผมนึกถึงผมได้ความรู้จากตรงนั้นแหละอเมริกาเขารับปากว่าจะส่งเครื่องบินอะไรนะ F-16 เอามาให้ยูเครนแต่ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วเมื่อไรจะส่งล่ะเขาบอกว่าเขาจะส่งก็ตอนเมื่อทางยูเครนเนี่ยส่งทหารตัวเองน่ะไปฝึกก่อนแต่ทางอเมริกาเขาบอกว่าฝึกยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะยูเครนพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นพูดภาษาอเมริกาไม่เป็นเขาว่าฝึก5-6เดือนนี่ไม่ได้ได้แค่1คนก็บุญแล้วประมาณก็เลยมารู้ว่าอ๋อการที่ยูเครนจะส่งทหารเพื่อจะไปขับเครื่องบิน F-16 ได้นี่ต้องใช้เวลาเป็นร่วมปีอ่ะครับคือตัวเนี้ยบอกตรงเครื่องบินต่างๆอะไรต่างๆนะที่ส่งมาต่างประเทศต่างๆนะเขาส่งคนนึงเข้ามาด้วยเข้าส่งคนมาอยู่ในยูเครนเนี่ยมาแต่งเครื่องแบบของทหารยูเครนเนี่ยนะแต่พวกนั้นเป็นคนที่มาคอนโทรลในเรื่องอาวุธทั้งหมดที่ส่งมาให้อ่ะนะอาวุธเขาเพราะว่ายูเครนเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธของยูเครนว่าบางยูเครนก็ไม่มีความชำนาญใช่เพราะฉะนั้นและอีกอย่างนึงที่รัสเซียบุกอยู่โจมตีขึ้นมาเพราะว่าชาวรัสเซียโดนฆ่าตายไปเป็นล้านคนนะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นล้านคนนะถึงทำให้รัสเซียเนี่ยต้องไปปกป้องคนรัสเซียที่ยูเครนนะก็ต้องเอากลับมาเป็นดินแดนส่วนหนึ่งเพื่อให้คนรัสเซียอยู่ใช่ไหมหรือว่าจะกลับไปอยู่ในรัสเซียก็ได้เพราะเขาไม่ต้องการให้ยูเครนเนี่ยไปเป็นรัฐกันชนของพวกตะวันตกทั้งอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่า UN ลุมรัสเซียแต่ว่ารัสเซียเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะเพราะเคยเพราะเป็นมหาอำนาจอยู่ที่เราเห็นว่าตอนนี้น่าจะมีจีนอิหร่านมีอิหร่านแล้วก็มีเกาหลีเหนือครับแล้วยังมีอีกหลายๆประเทศนะที่เป็นพันธมิตรอยู่อินเดียบราซิลแล้วก็ซาอุเราเรื่องวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊สนะเรื่องไฟฟ้าน้ำมันนะแล้วตอนนี้รัสเซียก็สามารถผลิตเรียกพืชผลอาหารได้อาหารได้แล้วเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9เราแล้วไปสอนเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีเกษตรทำเกษตรแล้วไม่เป็นนะอันนี้เป็นคำพูดของใช้เศรษฐกิจพอเพียงท่านปูตินพูดเองนะท่านปูตินพูดนะผมไม่ได้พูดนะท่านปูตินท่านเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรปูตินบอกว่าประเทศตัวเองน่ะถ้าไม่มีหิมะก็มีแต่ทะเลทรายทำอะไรไม่ได้เลยในหลวงของเราก็บอกว่าท่านปูตินที่ไหนก็ตามน่ะมันมีปัญหามันก็ต้องแก้ถึงจะเป็นทะเลทรายมันก็ต้องปลูกอะไรได้อยู่นั่นแหละ พระองค์ก็แนะนำให้วิธีการทำยังไงแบบไหน ท่านที่นั่นกินข้าวอะไรกันล่ะท่านนั้นก็บอกกินขนมปังกินข้าวสาลีในหลวงก็แนะนำก็ปลูกข้าวสาลีนั่นแหละ พอกลับไปทำจริงๆสุดท้ายก็ทุกในประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลกอ่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้รัสเซียไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารแล้วไงเมื่อก่อนนี้อาหารไม่มีต้องขายน้ำมันขายอาวุธนะขายแก๊สให้กับประเทศต่างๆเพื่อจะเอาเงินกลับมาซื้ออาหารเหมือนกับอิสราเอลใช่ไหมแล้วตอนนี้เรียกว่าทางอเมริกาเนี่ยนะก็เริ่มจะอิจฉารัสเซียเลยว่าทุกวันนี้มีเรียกว่าพลังงานธรรมชาติมีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันอะไรที่ส่งไปขายทางยุโรปอะทั่วไปเลยต่อท่อไปอะไรไปนะแล้วก็มันก็ไปอิจฉาจีนอีกด้วยนะที่ทำ
วันเบลวันโรดอ่ะนะไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็พยายามจะเอายูเครนยูเครนเข้ามาอยู่ใน UN นะครับอันนี้มันก็เกิดการรบกันขึ้นมาฟังดูก็เหมือนกับว่าณวันนี้ถ้าพูดถึงประเทศใหญ่ๆเนาะผมดูแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนี่คือผู้นำเขามองอะไรเขามองแบบเป็นเจ้าเป็นมหาอำนาจอ่ะคือต้องการช่วยเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกคือทางอเมริกาเนี่ยนะอเมริกาเนี่ยไปเจรจาประเทศนู้นประเทศนี้จะให้ความช่วยเหลืออะไรมันก็ไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดขึ้นแต่จีนน่ะไปถึงก็ไปสร้างเลยไปเพื่อให้นะเพื่อสร้างเลยนะอยากจะสร้างไอ้อะไรไอ้ลงกัดน้ำมันกูไปทำให้อยากจะมีถนนก็ไปทำให้ท่านครับอยากให้ท่านเป็นตัวแทนฝากส่งให้กำลังใจที่แสดงความเสียใจกับพี่น้องที่อยู่ในสถานการณ์สงครามล้ำของพันตอนนี้หน่อยอ๋อครับคือแต่ขอตำหนินิดนึงก่อนนะก่อนที่จะเสนอเพราะว่านายกรัฐมนตรีเราอ่ะนะท่านเศรษฐานะไปคล้ายๆไปประนามกลุ่มฮามาสเขาใช่ไหมซึ่งท่านไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ดินแดนแห่งเนี้ยนะมันเป็นของใครมาก่อนมาเป็นยังไงก่อนครับโดนบุกรุกอะไรมาใครบุกรุกมาอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ไปประนามเรื่องฮามาสกับไปโจมตีอะไรก็นั่นนะผมว่าไม่สมควรแทนที่จะถามรัฐมนตรีต่างประเทศถ้าเราทับอะไรกันแล้วนะชาติที่จะถามรัฐมนตรีต่างประเทศถามรัฐมนตรีกลาโหมก่อนแต่ท่านใช้ความเป็นนายกพูดเลยแล้วถามว่าแล้วแต่ท่านลืมไปว่าไปประนามเพราะน่ะท่านลืมไปว่าที่ภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นซีเรียเลบานอนอียิปต์หรือปาเลสไตน์เขาก็มาเที่ยวภูเก็ตบ้านเรานั่นแหละใช่ไหมท่านใช่บางแสนประเทศประมวลก็พวกเหล่านี้แหละรัสเซียรัสเซียก็มาอยู่ก็เต็มไปหมดเลยก็เขาว่าดินแดนที่ไหนก็ตามนี่ถ้ากับประเทศเขาเขาก็ลบกันแต่มาพัทยาไม่ไหนแล้วก็เขาก็ไม่ลบกันผมถามเนี่ยแล้วไปประนามแล้วรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยคนไทยอ่ะโดนจับตัวเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยครับในประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวนี้พี่น้องอีสานเขากินไปได้นอนไม่หลับนะลูกสะใภ้โดนจับลูกชายโดนจับ11คนเป็นตัวประกันครับแล้วคนไทยก็ตายไป18คนแล้วแล้วดันบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเครื่องบินแล้วคนไทยไปทำงานที่นั่นรูป 30,000 นะใช่ฮะคน 30,000 คนนะแล้วการทำงานที่นั่นเนี่ยคือพูดรายได้เขาดีกว่าหลากหลายพันน่ะวันหนึ่งได้หลายพันบาทและการไปก็ไม่ได้ไปแบบเกาหลีนะไม่ได้ไปแบบผีน้อยไปโดยที่กระทรวงแรงงานส่งไปถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายผ่านสถานทูตผ่านไปทั้งสองฝ่ายและการไปไม่ได้แปลว่าคนไทยไปเฉพาะอิสราเอลนะท่านไม่อียิปต์ก็มีซีเรียก็มีเลบานอนก็มีแล้วตอนนี้ถามว่าโดนจับตัว11คนเป็นตัวประกันครับอยู่ในเลบานอนเนี่ยแล้วไปประนามเขาแล้วเขาจะอยากจะปล่อยตัวเหรอนั่นแหละสิเขาไม่ปล่อยตัวมาเนี่ยผมก็แสดงความเสียใจกับชนทุกชาตินะที่โดนจะเป็นตัวประกันและที่ตายไปอ่ะครับรวมทั้งคนไทยเนี่ยแล้วถามสุดท้ายก็บอกว่าให้ทูตไปเจรจากับอิสราเอลจะเอาเครื่องบินไปลงเพื่อจะเอาอพยพคนกลับครับแล้วถามว่าแล้วไอ้11คนตัวประกันที่อยู่ในปาเลสไตน์ที่ไอ้กลุ่มฮามาสเขาจับตัวไปเนี่ยครับจะทำยังไงจะทำยังไงจะขอตัวเขาไม่ได้ยังไงเมื่อคุณไปประนามเขาแล้วว่าไปบุกรุกเหมือนก็จะเป็นฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณไม่รู้ว่าดินแดนอันนั้นน่ะปาเลสไตน์เขาอยู่มาตั้ง400ปีแล้วเป็นดินแดนของเขาใช่แล้วพวกยิวมายึดครองทีหลังโดยพวกอังกฤษอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นแหละนะคุณก็ไม่เคยศึกษาอะไรก่อนที่คุณเป็นนายกเลยซ้ำคุณผลีผามไปได้ยังไงประเทศอื่นก็ยังนั่งเฉยๆก่อนเลยเขาดูนะว่าเหตุการณ์ยังไงถูกแต่ของเราดูที่ได้นายกคนนี้มาดูสเปสปะไปทั่วเลยผมว่าท่านสติสตังไม่รู้ผมก็ดูเห็นซะ32ไม่ป่ะไม่รู้แต่ท่านดูเทศน์แต่งเสื้อผ้าตอนไปอะไรไปที่ประชุมไอ้ UN ผูกเนคไทสีแดงเราก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ถุงเท้าแดงเนี่ยมันไม่เคยมีน่ะ
ท้าแดงเขียวอะไรก็ไม่รู้แต่งแล้วบางวันก็ใส่ไอ้ถุงเท้าสีม่วงล่าสุดเห็นไหมไอ้กรณีที่เด็กอายุ14ที่ไปยิงปืนในห้างน่ะนายกให้สัมภาษณ์ในขณะที่ใส่สูทสีแดงไอ้คนที่ไปรอบข้างนายกน่ะสติปัญญาพอๆกันน่ะครับถ้าเราไปอยู่นะสมมติว่าไปด้วยกันถ้าประมวลเป็นนายกอย่างนี้ผมไปเจอเข้าผมก่อนประมวลสูทท่านน่ะถอดก่อนมันบ่งชัดเกินไปว่าเฮ้ยคือเป็นนายกคือเป็นนายกแล้วคนถูกยิงตายในห้างสรรพสินค้าน่ะนะครับมันก็เป็นความชอบธรรมที่นายกจะพูดได้แต่ไปพูดในขณะที่ตัวเองใส่สูทสีแดงน่ะมันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมนะครับแล้วผมถามว่าจริงจริงก็พูดถึงพรรคเพื่อไทยด้วยเถอะพอที่เถอะประเภทใส่เสื้อแดงแล้วไปเผาศาลากลางน่ะปัจจุบันไปแล้วก็ใส่เสื้อแดงยังแต่พ่อนายกพูดฝรั่งก็ถือมากนะท่านนักเรียนนอกก็แต่ว่าไม่ให้เกียรติคนตายจริงๆอ่ะตัวเองเป็นทุกคนไปหรอกเพราะมันมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วครับแล้วก็มารายงานที่สถานการณ์เป็นยังไงใช่ไหมไม่คือเหมือนกันหมดเลยไอ้ที่รัฐบาลที่ผ่านมานายกโอ้ยเขาไปออกน้ำท่วมกูก็ลุยแจกถุงยางชีพมันไม่แก้ที่ต้นตอจริงๆอ่ะบางทีก็ไปเจอรถอีแท็กไถนาพูดง่ายให้นายเพื่อเตรียมไว้แล้วคุณไปขับทำไมอ่ะมันเหมือนสังเกตสิไม่ว่าจะเป็นทักษิณไปอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดขี่มอเตอร์ไซค์ผมเคยวิจารณ์ตอนนั้นเอ้ยแล้วทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกอ่ะยิ่งรักไปเจอรถอีแท็กก็ไปขับทำไมล่ะคือแค่ตักข้าวใส่หูข้าวคุณไม่รู้หูเป็นหรือเปล่าผมบอกว่าเนี่ยนักการเมืองเหล่านี้นายกเหล่านี้จะแสดงตัวเฮ้ยข้าเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันนะเป็นคนชั้นผู้น้อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พูดกับพูดเลยนะไอ้คุณได้ยินก็ได้ยินแต่ไอ้คุณไอ้เฉิดถาใช่มั้ยได้ยินไปเลยผมไม่ได้ว่าเราไปใส่กางเกงยีนไปงานราชการน่ะมันคุณไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะไม่ได้ให้เกียรติก็เลยนะคีเอ้าทหารยืนรายงานนายทหารมารายงานตัวใส่ดาวเต็มบ่าน่ะนายกกำลังจะกล่าวตอบคือทหารก็รายไปที่ไหนก็ต้องรายงานตัวใช่ไหมถ้าพระเจ้าพลเอกอะไรก็ว่าไปแล้วสมบูรณ์ทั้งโบราณไม่มีอะไรจะพูดก็บอกว่าสถานการณ์ปกติครับผมนายกก็กล่าวขอบคุณที่ต้อนรับแต่ใส่กางเกงยีนน่ะเอาจริงละบางวันก็ขาดบางวันก็ไม่ขาดถึงไม่ขาดมันเหมาะไหมล่ะท่านมันคุณไปเยี่ยมกองทัพคุณจะไปใส่ชุดทหารเราก็ไม่ได้ว่าหรอกนะเป็นสิทธิของท่านหรือแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมันก็ได้แต่ใส่กางเกงยีนเนี่ยมันเขาไม่ต้องการเอาขี้โกมาเป็นนายกนะ ผมนี่เราพูดหรือว่าเรามองว่านายกยิ่งรักนี่แย่แล้วจ้ะโอ้ยยิ่งรักนี่เป็นงานกว่านี้เยอะก็มาเจอคนนี้เขาอะไรมันไปสเปรย์สปาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็บอกเอ้ยเขาเป็นพ่อค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่านะไอ้คนที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกมันมีเยอะในพรรคเพื่อไทยน่ะนี่แล้วทำไมไม่เขาเอามาเป็นอย่างหมอชนน่าก็เป็นนายกได้เป็นได้ดีกว่านี้อีกแล้วท่านดูที่เขาแต่งตั้งกันที่ปรึกษานายกที่ปรึกษารัฐมนตรีแต่ละคนนะโอ้โหเอาคนพวกเสือสิงกระทิงแรดพวกนั้นน่ะมาอยู่เป็นไม้ประดับอยู่โอ้โหผมเห็นแล้วรัฐบาลชุดนี้จะอยู่กันยังไงอ่ะแล้วยิ่งมาท่านเศรษฐาเนี่ยมายิ่งมาบอกว่าจะแจกเงิน 10,000 บาทตั้งแต่เด็กอายุ16ขึ้นไปอ่ะอ้าวทั้งนั้นเรามาพูดเรื่องเงิน 10,000 นะไอ้ดิจิตอลเนี่ยนะมันก็เกี่ยวเข้ามาเลยนะว่าดูที่ว่าไปเรียกว่าไปสาเสียงแถลงนโยบายจะแจกเงินให้ชาวบ้าน 10,000 บาททันทีนะแต่ไม่บอกว่าเป็นรายสุดท้ายทำไมมาบอกว่าจะแจกเป็นเงินดิจิตอลนะเงินบาทดิจิตอลนะถามว่าประเทศไทยเขาก็ไม่ได้ใช้ดิจิตอลในการจับจ่ายใช้สอยกันนะก็ใช้เงินบาทถ้าท่านเอาประเทศไทยเพราะถามว่าประเทศลาวเขาใช้ไหมล่ะประเทศลาวก็ใช้เงินไทยเยอะมากนะตัวนี้นะไม่หมายถึงประเทศลาวใช้เงินดิจิตอลไหมไม่ใช่ประเทศเขมรล่ะไม่ใช่มาเลย์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่พม่าก็ไม่เอา
ขาใช้เงินของเขาทั้งนั้นไงเขาใช้เงินของแต่ละประเทศตัวเองทั้งนั้นเองก็เลยถามว่าแล้วทำไมจะต้องดิ้นรนไปแสวงหาเงินดิจิตอลถ้าที่เงินบาทมันก็มีผมก็ไม่เข้าใจพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้เงินบาทที่เราใช้ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเฟียตมันนี่นะเงินที่เราใช้กันอยู่นะครับแต่อันนี้มาเอาดิจิตอลคือมาเนี่ยถามว่าแล้วดิจิตอลคือมาเนี่ยถามว่าใครเป็นคนครอบครองไอ้ดิจิตอลตรงนี้อยู่อันนี้แหละท่านสสช่วยอธิบายให้พี่น้องเราฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยนะผมบอกตรงว่ามันมีบางบริษัทนะที่ไปถือหุ้นอยู่เอ้าว่ากันตรงๆเลยว่าบริษัทแสนสิริซึ่งนายกนิดอ่ะนะก็เป็นเจ้าของแหละฐานะก็เป็นเจ้าของอยู่แต่ตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วใช่จะลาออกก็เป็นเจ้าของนั่นแหละแต่ถือว่าถือหุ้นเป็นอันดับ1นะเป็นอันดับ1นะของประเทศของบริษัทเดี๋ยวบอกของบริษัทอะไรเคบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการเงินดิจิตอลใช่เห็นว่าเศรษฐามี 13% 13% ฮะนะเนี่ยอันนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องถ้าไปซื้อจากเอกชนเงินดิจิตอลนะถ้าไปซื้อจากเอกชนเนี่ยก็ต้องไปซื้อของบริษัทของแสนสิริด้วยแล้วก็มีบริษัทอื่นด้วยใช่ไหมนั่นสิอันนี้เราคุณตาคุณยายกำนันผู้ใหญ่บ้านนะอบต.เจอผมก็ถามว่าสมบูรณ์ทำไมจะต้องไปซื้อล่ะก็เงินบาทเขามีอยู่แล้วถ้าบอกว่าไปกู้มาแจกเขาก็ไม่ได้ติดใจนะถ้ากู้เขากู้จากไหนล่ะเขากู้จากธนาคารถูกต้องธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารอะไรก็ช่างเขาแต่ก็กู้มาเป็นเงินบาทท่านประเมินช่วยโยงให้พี่น้องฟังหน่อยว่าก็ถือว่ากู้เงินจากธนาคารออมสินมา560,000 ล้านบาทพอกู้มาแล้วนี่แล้วทำไมไม่ให้คุณป้าสีคุณป้าสำรวยพ่อกำนันพ่อโรงเรียนก็ไปเลยคนละหมื่นละหมื่นละหมื่นก็ชาวบ้านก็เลยงงว่ามันทำไมจะต้องมีดิจิตอลอยู่ด้วยเอางี้แสนสิริเนี่ยไปถือหุ้นที่อยู่ที่บริษัท XPG หรือว่าบริษัท Xspring Capital จำกัดมหาชนนะที่ถือหุ้นเป็นอันดับหนึ่งที่เราพูดเมื่อกี้นะ 13% ฝั่งมานะแล้วก็เป็นตระกูลพี่น้องก็ถือด้วยแล้วก็ใครก็แล้วแต่นะตรงเนี้ยเขาอยากจะแจกเงินน่ะแทนที่จะบอกจะเอาเงินบาทมาแจกครับมันก็จะแจกไม่ได้นะเพราะว่าไอ้เงินตรงเนี้ยมันไม่อยู่ไม่ได้จัดอยู่ในปีงบประมาณที่จะเอามาแจกคือเป็นท่านท่านก็จะว่าเป็นเงินนอกงบประมาณท่านบอกก็จะบอกว่าได้ถึงจะเป็นนายกก็ตามจะจ่ายเงินอะไรก็ตามนี่มันจะต้องผ่านสสงบประมาณสวจึงเขาเรียกว่าเป็นไปตามกฎหมายงบประมาณถูกต้องงบประมาณของแผ่นดินแต่ตรงเนี้ยแต่เงินที่จะได้ของนายกนี่ไม่มีกฎหมายรองรับว่างั้นแท้คือต้องจะไปเอาเงินตรงไหนมาล่ะเออใช่จิคือจะไปเอาเงินตรงไหนมาที่จะมาแจกให้ชาวบ้านตรงเนี้ยไอ้ 560,000 ล้านเนี่ยจะไปยืมก็เอาสิทธิ์อะไรไปยืมใช่มั้ยเพราะสสไม่ได้ยกมือให้เพราะว่าตอนนี้ไอ้เรียกว่า GDP น่ะนะจาก60มันจะขึ้นไป65นะ GDP สิระดับที่เราจะกู้เงินอะไรได้เงี้ยถามว่าถ้าไปเอาเงินดิจิตอลมาอีกเนี่ย 560,000 ล้านเนี่ยนะไอ้ GDP ไปดานเงินกู้มันจะขึ้นไปอีกใช่มั้ยเงินเฟ้ออะไรต่างๆดอกเบี้ยต่างๆมันตามมาหมดเลยถ้าผมกําลังจะบอกว่ากติกาด้านการเงินการคลังน่ะนะแบงค์ชาติหรือว่านานาชาติเขาจ้องอยู่ดูอยู่นี่ไม่ใช่ว่าใครก็ตามเป็นนายกใครจะไปกู้เงินเท่านู้นเท่านี้ได้ตามสะดวกใจไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่งั้นไม่เห็นเราหุ้นล่วงกันระดาวเลยว่าต่างชาติก็ไม่มั่นใจไงในเรื่องการจะไม่ใช่เขาก็ถอนหุ้นกันไปสิหุ้นก็ตกแดงเถือบกันไปหมดเลยนี่ก็จะมาว่านี่เขาก็ท่วมหัวอยู่และนี่ใหม่ก็จะไปกู้มาอีกแล้วอีนี้ปัญหาคือเขาบอกว่าถ้าจะแจกเป็นดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่เงินสดนะครับคุณก็ต้องไปแลกมาเนี่ยแล้วเวลาไปแลกเนี่ยถามว่าคุณก็ต้องมีค่าแลกนะมีค่าบริการนะ
เอาเงินบาทไปแลกเขาใช่ไหมใช่เขาอาจจะมันเท่ากับเอาเงินบาทไปซื้อเขาสิก็ไปซื้ออ่ะก็ไปซื้อดิจิตอลอ่ะผมถึงถามว่าดิจิตอลตรงนี้มันเป็นของใครอยู่เห็นไหมก็อาจจะคิดค่าบริการ50สตางค์หรือว่า 3% ก็คือร้อยละ3บาทแต่ได้ข่าวมาว่า3บาทก็ถ้าร้อยละ3บาทท่านคิดดิว่าเวลาเราไปแลกดิจิตอลมาเอามาให้ชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องเสียไป3บาทแล้วใช่มั้ยถ้าผมว่ากลับไปว่าที่ต่างว่าเอาละท่านนายกเศรษฐาเอาเงินบาทเรานี่เอาไปซื้อเงินดิจิตอลบริษัทที่ขายดิจิตอลน่ะเขาบอกว่าเขาก็ขายเขาก็ยินดีขายแต่เขาคิดค่าบริการนะค่าบริการนี่3บาท 3% 3% นะหรือว่าจะ50ตังค์อะไรกันแล้วแต่ละผมไม่รู้ว่าของแต่ละบริษัทเหมือนกันยังไงแต่ถามว่าไอ้ค่าตรงนั้นเนี่ยเงิน 560,000 ล้านเนี่ยนะที่เราเอามาแจกประชาชนเนี่ยแต่เราไปซื้อดิจิตอลที่มีค่าบริการอยู่แล้วเนี่ยในการที่ไปซื้อเนี่ยมันเงินมันก็ต้องเพิ่มจาก 560,000 ล้านมั้ยล่ะก็ใช่ดิก็3บาทน่ะครับอันเนี่ยคือประชาชนได้เต็มๆน่ะคนละ10,000เพราะฉะนั้นนี่แต่รัฐบาลเนี่ยต้องไปจ่ายเพิ่มต้องตั้งงบประมาณมากกว่า 560,000 ล้านใช่ถูกต้องผมถึงเพราะคนขายเขาเอาละ3บาทผมถึงบอกว่าเนี่ยรัฐบาลพูดไม่หมดไงเออใช่เขาพูดไม่หมดนะแล้วผมถามว่าหลังจากที่มาแจกชาวบ้านแล้วเนี่ยเงินก็กลับไปอยู่ที่กระทรวงการคลังชาวบ้านก็ไปซื้อของตามร้านค้าที่จะต้องไปจดทะเบียนนะแล้วก็โดนเก็บภาษีแล้วถามว่าบริษัทร้านค้าจะเอาไหมใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเอาเนี่ยเอาดิจิตอลบาทไปเนี่ยมึงทิ้งไว้ได้ซื้อสินค้านะไอ้ขอเป็นเงินสดมาเงี้ยมันก็ต้องระวังเรื่องนี้เพราะมันโดนมาแล้วไอ้เรื่องครั้งที่แจกเงินคนละครึ่งแอปเป๋าตังอะไรกันน่ะอ๋อสมัยนายกประยุทธ์เคยมีบอกว่าอย่าไปต้องซื้อปลากระป๋องนะซื้อนู่นซื้อนี่มันไม่จริงแล้วก็ยังบอกอีกว่าห้ามผู้ใหญ่บ้านเอาบัตรชาวบ้านไปซื้อไอ้ที่อำเภอมานึกสภาพท่านบางคนนอนอยู่บนแค่เป็นผักเป็นปลาไปแล้วอายุ80ปีน่ะจะไปได้ไงอ่ะก็ไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องผู้ใหญ่บ้านเป็นภาระก็ถือไปคือบางครั้งแล้วจะไปจับคนแก่เข้าคุกล่ะบางครั้งของที่จำเป็นที่ก็อยากจะซื้อมันไม่ใช่อย่างที่ไปกำหนดไว้ต้องซื้ออะไรจะมาเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงไปเอาเงินสดออกมาอาจจะโดนหัก 20% ร้อยหนึ่งทางร้านเอาไว้ 20% 20บาทตัวเองได้มา80บาทก็ไปซื้อของที่ตัวเองอยากจะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะผมบอกไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยนะก็ผมกลัวจะมาโดนแนวทางเดียวกันเป็นช่องทางที่เงินรั่วไหลแล้วสุดท้ายแล้วเงินดิจิตอลเนี่ยถึงกำหนด6เดือนแล้วเนี่ยนะรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้าแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ร้านค้าเนี่ยต้องเอาเงินดิจิตอลเนี่ยไปขึ้นเป็นเงินบาทครับใช่ป่ะแล้วเวลาไปขึ้นเป็นเงินบาทจะเอาเงินที่ไหนกันรัฐบาลก็ต้องเอาไอ้ดิจิตอลเนี่ยไปแลกกับบริษัทที่ต่างๆอ่ะที่ตัวเองไปแลกมาเขาก็คิดค่าบริการเฮ้ยคุณจะเพื่อจะเอาเงินบาทเพื่อจะเอาเงินเข้าคลังแล้วใช่จะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนดิจิตอลเป็นเงินบาทแล้วท่านกำลังจะบอกว่าจะบอกว่าโดนเปอร์เซ็นต์เขาอีกสิเวลาเราไปแลกเอาดิจิตอลไปแลกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบาทเสียค่าเปลี่ยนอีก3บาทก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาเงินไปแลกดอลลาร์เนี่ยนะเราก็โดนนะใช่ไหมแต่เราก็โดนใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเวลาเราไปอังกฤษอเมริกาแล้วเรากลับมาเมืองไทยเงินเหลือเราก็ต้องแลกกลับเราก็โดนอีกท่านตำรวจผมนั่งอยู่ครั้งหนึ่งนะผมนั่งคิดนะถือว่าเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งไปแลกที่ธนาคารนี่แหละแลกเงินดอลลาร์แลกมาแลกไปแลกไปแลกมานะไม่เกินครึ่งวันเงินแสนบาทผมหายเลยนะมันเหลือไม่ถึงแล้วเพราะมันหักค่าธนาคารเราหมดเขาคิดค่าบริการไงเพราะเขาบอกว่ารัฐบาลสั่งให้คุณเก็บค่าธรรมเนียมมันไม่ต่างอะไรจากไอ้เงินดิจิตอลของท่านตอนนี้สิก็เนี่ยผมตอนไปซื้อเขาเอาเงินบาทไปซื้อเขาเขาก็หัก3บาทพอประชาชนส่งดิจิตอลคืนมาให้เราก็ไปแลกร้านค้าเขาเอามาแลกกับรัฐบาลรัฐบาลจะเอาดิจิตอลให้เขาก็จะบอกว่าเอามาให้ทำไมก็เขาเอาดิจิตอลมาให้รัฐบาลก็ต้องเอาดิจิตอลเนี่ยเอาไปขาย
เอาไปขายไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเงินบาทถูกต้องบริษัทที่รับเปลี่ยนเขาก็บอกว่าเศรษฐาเอามา3บาทแต่3บาทที่ 3% ที่ว่านี่รวมแล้วมันก็เป็น 6% 6% ของเงินมันไม่ใช่ 560,000 ล้านแล้วนะเพราะมันต้อง6ไม่มันก็จะเข้าเป็น 600,000 ล้าน6636อยู่ดีถูกนายทุนกินฟรีๆ30,000กว่าล้านน่ะ 36,000 ล้านน่ะท่านแล้วเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรแจกไปครั้งเดียวพอแต่ครั้งเดียวพอสิจะถามว่าไอ้ 36,000 ล้านน่ะถ้าเกิดมีคนคิดไม่ซื่อสมมติมีคนคิดไม่ซื่อไปตั้งบริษัทมันซะเลยว่าจะทำอะไรบริษัทค้าขายดิจิตอลนี่แหละอ้าวทำแบบเป็นไปได้ไหมล่ะมันก็เป็นไปได้นะ คือตอนนี้มีทั้งนักวิชาการทั้งอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะสองท่านนะแล้วก็ผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะในเรื่องการที่จะแจกเงินดิจิตอลท่านบอกว่ามีอดีตผู้ว่าและผู้ว่าคนปัจจุบันแล้วก็มีนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์อีกเป็นร้อยคนนะออกมาว่าไม่เห็นด้วยในการที่จะไปแจกเงินดิจิตอลบอกว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจมันกระตุ้นไม่ได้เพราะเงินตรงนี้มันเป็นเงินรัฐบาลแล้วมันไปชั่วคราวถ้าไปกระตุ้นในการลงทุนให้กับชาวบ้านแล้วเงิน10,000บาทมันจะไปสนับสนุน SME ได้ไงอ่ะ SME เขาลงทุนกันเป็นแสนเป็นล้านแล้ว10,000บาทมันจะไปกระตุ้นอะไรเอาไปถึงว่าจะไปทำอะไรผมถามว่ามันทุกท่านว่าเอาให้ผม10,000บาทนะผมจะไปตำส้มตำขายนี่ท่านว่าแต่พวกอุปกรณ์มันพอไหมมันไม่พอหรอกอย่าเรียกว่าคกอ่างศิลาตำทุกตำไม่ได้นะคกอ่างศิลาตัวนี้มันมาจากตากหมดแล้วเขาทำมาจากตากนู่นไหนๆจะเอามาตั้งไว้อ่างศิลาโอ้แต่เขาเขียนว่าอ่างศิลานั่นแหละเขาก็ให้เขียนว่าอ่างศิลาเพราะมันไม่มีหินแล้วแถวนี้ที่จะทำคกเพราะฉะนั้นข้อที่จริงผมบอกว่าไอ้เงิน10,000บาทไปให้เด็กอายุ16เด็กมันก็ไปลงทุนอะไรไม่ได้หรอกมันก็ต้องไปซื้อของใช่ไหมฮะแล้วไปให้ชาวไร่ชาวนาเจ้าศรีสาเขาก็ทำอาชีพมันเขาอยู่แล้วมันจะเริ่มเพิ่มผลผลิตไม่ได้ยังไงก็น่าแหละสิปุ๋ยก็แพงโอ้ยหมื่นบาทซื้อปุ๋ยได้กี่ซองอะไรมันก็แพงไปหมดปุ๋ยซองหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบแล้วผมจะถามว่าแล้วเขาเพิ่มผลผลิตไหมมันก็ไม่ได้เพิ่มผลผลิตไม่ได้เพิ่มแล้วไอ้คนที่ได้คือพวกในทุนใหญ่ๆอ่ะที่มันขายพวกปุ๋ยขายพวกไอ้ยาอะไรต่างๆเนี่ยพวกนั้นน่าจะได้ไปแล้วถามว่ามันไปเพิ่มอะไรไปเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับพวกที่ในทุนใหญ่ๆดังนั้นไอ้พวกอยู่ล่างๆมันไม่ได้หรอกใช่เพราะฉะนั้นไอ้เงินตรงนี้มันซับซ้อนกันเหลือเกินถ้าจะแจกนะผมว่าถ้าจะแจกนะในสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่น่าจะแจกไม่ใช่ชาวบ้านจะมาด่าผมเลยนะเพราะผมมองดูแล้วก็ยังทำมาหากินเงินได้แต่ถ้ากู้เงินตรงนี้มานะถามว่าลูกหลานเราจะต้องใช้หนี้อีกไปกี่สิบปีแล้วคนที่รับกรรมคือลูกหลานเรานะไม่ใช่คนอย่างเรานะอ๋อท่านประมวลกันเราจะบอกว่าอายุ16ปี ขึ้นไปมีสิทธิ์ได้ทุกคนแล้ว16ปีก็ไปทำงานแต่ทีนี้กันจะถามว่าไอเด็กที่อยู่ในท้องน่ะเด็กที่ต่ำกว่า15เด็กที่อยู่ในท้องกับเด็กที่อายุยังไม่เกิน16ไม่ถึง16น่ะเขาทำเป็นทำกรรมอะไรไว้จะต้องมารับภาระในการชำระหนี้แทนคนแก่นั่นน่ะซึ่งทยอยตายไปแล้วคือเดี๋ยวผมถามว่าเราไปสร้างหนี้สร้างสินสร้างความลำบากให้กับลูกหลานเราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ลองมองว่าเด็กที่จบมาแล้วจบปริญญาตรีปริญญาโทนะแม้แต่ปริญญาเอกอะถามว่าไปซื้อบ้านอยู่นะราคาเท่าไหร่บ้านจากหลังละห้าหกแสนสี่ห้าแสนขึ้นไปเป็น2ล้านกว่าถามว่าเงินมันเฟ้อขึ้นมาเนี่ยเรื่อยๆแล้วมันถามว่าแล้วอนาคตลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงแล้วยิ่งๆมาใช้หนี้เนี่ยทุกคนเสียภาษีหมดนะเข้าไปเซเว่นกระโดน 7% แล้วเขาคิดไปหมดแล้วนะพวกนี้เพราะนั้นราคามันอัพขึ้นเรื่อยแล้วถามว่าแล้วลูกหลานเราจะมีปัญญาอะไรไปซื้อที่ดินไปซื้อบ้านอยู่ไปซื้อรถอยู่มันก็ต้องมานั่งใช้หนี้มาโดนหักภาษีต้องมาเสียภาษีแล้วต้องมาใช้หนี้กับไอ้พวกเราที่มาทำไว้เนี่ยนะแล้วผมบอกว่าเสี่ยงนะเพราะว่าอันนี้เพราะว่าท่านเศรษฐาเนี่ยตระกูลท่านเนี่ยมีเงินดิจิตอลอยู่ทั้งเนี้ยนะแล้วถ้าเกิดขายมาอย่าลืมนะว่าไอ้กฎหมายเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนมันมีนะครับแล้วถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วย
กับในเรื่องนี้นะทุกคนถ้าโดนฟ้องมาก็ทุกคนจะต้องโดนนะผมบอกให้งานนี้ถูกฟ้องแน่มันต้องถูกฟ้องแน่นอนเพราะคนที่มีเห็นด้วยมีแน่นอนนะแล้วก็ต้องยื่นฟ้องพอท่านประมวลพูดนี่ผมก็ไม่เคยเล่าที่ไหนนะบังเอิญมีเรื่องมีอยู่วันหนึ่งพรรคพวกผมท่านก็เป็นอดีตส.ส.ท่านก็เลยมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าสมบูรณ์เมื่อไม่กี่วันนี่ลูกเขยมาบ่นมาเล่าให้พ่อตากับแม่ยายฟังต่อหน้าเมียเขาเนี่ยเมียเขาคือลูกสาวเรานั่นแหละเขาบอกว่าเขาบอกพูดว่าพ่อนายกเรียกไปสั่งไปสั่งว่าอะไรเขาบอกว่านายกบอกว่าผู้ว่าช่วยทำนโยบายดิจิตอลให้ผมด้วยลูกเขยก็ตอบว่าท่านนายกครับผมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านได้เพราะว่าเงินดิจิตอลเป็นเงินที่ไม่มีกฎหมายรองรับแล้วบังเอิญหลังจากนั้นต่อมานะค่อยมีข่าวนู่นนี่นั่นแต่ข่าวนี้ที่ผมได้ยินมานี่มันก่อนหน้าที่เป็นข่าวนี่หนึ่งอาทิตย์และพ่อตาคนนั้นที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยท่านก็ชื่อท่านสสบุญเลิศสว่างคุณเป็นสสหลายสมัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่แล้วบังเอิญลูกเขยท่านน่ะเป็นผู้ว่าเรื่องชาติและกลายเป็นผู้ว่าเที่ยนี้ก็ไม่สบายดิ้นรนอยากจะเป็นหรอกทางรัฐบาลขอร้องว่าไม่มีคนแล้วไม่มีคนแล้วพี่บุญเลิศก็เลยให้ลูกสาวน่ะเอาไปสมัครไปสมัครให้เขาซะในเมื่อเขาขอร้องมาคือเป็นนายกด้วยความจำเป็นนะเป็นผู้ว่าในความจำเป็นใช่ถ้าไม่เห็นแก่บ้านแก่เมืองเนี่ยผู้ว่าเขาก็มีทางไปอยู่แล้วแล้ววันนี้เขาก็เต็มเขาก็เตรียมใจแล้วอยากจะปลดเมื่อไหร่ก็เชิญแต่ดิจิตอลเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีกฎหมายรองรับนี่พูดแบบผู้ใหญ่นะอ้าวท่านไปสมัครเวลาหมดแล้วเอาไอ้ท่านสรุปหน่อยหนึ่งนาทีเอายังไงกับดิจิตอลคือสรุปแล้วเนี่ยผมมองตรงว่าเงินดิจิตอลถ้าท่านนายกเศรษฐายังดื้อดึงอยู่นะทั้งนี่คนเขามองว่าเป็นเรื่องที่ผลประโยชน์ทับซ้อนและผิดกฎหมายครับและคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติไปเนี่ยจะต้องโดนฟ้องหมดครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดคุกนะผมบอกให้นะครับเรื่องผมก็เชื่อเรื่องความยุติธรรมเพราะว่าเรื่องที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับประเทศครับและต่างชาติเขามองอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมจะมาสู้เอี๋ยกันเนี่ยเหมือนเรื่องบางเรื่องกันเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ครับกกต.ยังติดคุกมาแล้วนะใช่ยังมีแล้วถามว่าแล้วหน่วยงานอื่นก็หลายคนที่ติดคุกมาเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้ระวังหน่อยจะทำอะไรอ่ะนะว่าเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการเมืองมาก่อนครับแล้วตัวเองขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเพราะว่าเขาดันขึ้นมาให้เป็นเฉยๆแล้วนะจริงๆอ่ะคนอื่นต้องเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยมีทีมงานปรึกษาดีๆอย่าทะเลาะทะล่าเลยแล้วโดยเฉพาะไอ้พวกสมาชิกพรรคเพื่อไทยส.ส.เพื่อไทยอ่ะดันให้จะแจกเงินหมื่นเดือนหมื่นเนี่ยนะไอ้พวกส.ส.ตัวนั้นมันไม่ได้ติดคุกนะมีนายกกับครม.ที่อำนาจติดคุกผมบอกให้เพราะฉะนั้นคิดอะไรต้องคิดให้ดีๆผมไม่ได้ไปขัดฝังเรื่องการแจกเงินนะถ้าจะแจกเงินก็แจกเป็นเงินบาทใส่บัญชีชาวบ้านไปเลยเราก็ไม่ได้ว่านะเขาจะได้เราจะทำไมต้องเสียเงินเพิ่มเวลาเราไปแลกเราก็เสียค่าบริการเราแลกกลับเป็นเงินบาทก็เสียค่าบริการถ้ามันไม่ใช่เงิน500,000-60,000,000แล้วมันจะมากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นให้คิดซะหนักๆนะประเทศไทยก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะแล้วก็เลยฝากให้นะก็ขอบพระคุณท่านสสท่านสวประมวลเปียกอย่างมากนะครับคราวหน้าขอเชิญท่านอีกเนาะขอบคุณมากครับท่านครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ